องกระติกนะคะนักกีฬาสเก็ตสลาลอมนั่นเองค่ะช่วงไปให้ถึงฝันสนับสนุนโดย Elsa Smooth Intense จาก L'Oréal Paris วันนี้คงจะต้องถามน้องกระติกถึงเรื่องของเกียรติประวัติบ้างรางวัลที่ได้รับในฐานะของนักกีฬาสเก็ตสลาลอมเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็มีรางวัลที่2รางวัลนะจากประเทศเกาหลีแล้วก็ที่3ด้วยนะคะตอนนั้นที่ไปแข่งขันเนี่ยรายการแรกรายการอะไรจำได้ไหมคะก็เป็นการแข่งขันในประเทศค่ะในประเทศเหรอคะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะประมาณ12 12โอ้ยเล่นมา2ปีเท่านั้นเองรายการไหนที่เราประทับใจที่สุดก็จะเป็นรายการที่เกาหลีอ่ะจำชื่อรายการได้ไหมคะชุนชอนเลเชอร์เกม2009ค่ะตอนนั้นก็คือได้ไปที่2ใช่ค่ะ2นะธรรมดาเวลาที่ไปต่างประเทศนี่เราก็เหมือนกับว่าได้ไปแข่งขันด้วยได้ไปเปิดหูเปิดตาด้วยใช่ค่ะเอาล่ะถามถึงตัวน้องกระติกบ้างว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าจะมีจุดเด่นอะไรในการเป็นนักสเก็ตสลาลอมที่ดีก็มีความตั้งใจความมุ่งมั่นนะเพราะว่าเราชอบใช่เพราะเจอในสิ่งที่เราชอบอ่ะนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติเกิดน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยแล้วเขาอยากจะมาเล่นแต่ทีนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่อนุญาตน้องกระติกลองบอกทางผู้ปกครองของน้องๆเหล่านี้หน่อยว่ากีฬาชนิดนี้มันไม่อันตรายเป็นยังไงก็กีฬาชนิดนี้มันก็ไม่ใช่กีฬาที่อันตรายเพราะว่าเราก็มีเครื่องป้องกันในการซัพพอร์ตตัวเราไว้อะเวลาล้มก็ไม่เป็นไรอะที่มากสุดก็แค่แบบแผลถลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยเครื่องป้องกันมันเป็นยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาบอกให้รู้แน่นอนแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยพักกันสักครู่ก่อนนะคะแต่ช่วงหน้าใครที่อยากรู้ว่ามันมีท่าอะไรบ้างของสเก็ตสลาลอมเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนค่ะค่ะพักสักครู่ค่ะช่วงสร้างพรสวรรค์สนับสนุนโดย Nivea For Men White Repair ค่ะช่วงสร้างพรสวรรค์วันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ท่าฟิชไปแล้ววันนี้จะเป็นท่าสเนกค่ะสรุปเราจะเป็นสัตว์กันไปหมดเลยสเนกต้องทำยังไงอะคะก็จะเป็นท่าที่ฝึกต่อจากฟิชค่ะการเอาขาข้างในข้างเนี่ยไว้ข้างหน้าแล้วขาข้างหลังเนี่ยเป็นตัวออกแรงข้างหน้าก็เป็นขาที่ใช้ควบคุมทิศทางอุ้ยยากอ่ะคือต้องทำท่าฟิชให้คล่องก่อนใช่โดยวิธีแล้วการบังคับตัวบาลานซ์ตัวล่ะคะมันใช้ส่วนไหนก็ใช้ส่วนล่างเหมือนเดิมค่ะส่วนด้านบนของตัวเนี่ยพยายามให้อยู่ตรงกลางลายเพื่อให้เราจะได้ไม่ล้มลองดูอีกทีนะคะลองดูจังหวะการเคลื่อนไหวแบบช้าๆอีกรอบนึงแล้วกันนี่นะคะเอาเท้าหน้านำใช่ไหมเหมือนเราจะต้องใช้ขาช่วยด้วยเลยใช่ไหมคะจากเมื่อกี้ใช้แค่เข่าอันนี้ต้องใช้ขาละใช่ดูช้าๆแล้วขอเร็วๆขอซิ่งโอ้ดูไม่ทันสุดยอดดูเร็วๆเขาบอกดูไม่ทันขอแบบอีกรอบนึงได้ไหมแบบเร็วโอ้ดูขานะคะดูจังหวะขาพลิกไปพลิกมานี่ฟิวมากเป็นพี่เนี่ยล้มตั้งแต่กรวยแรกสุดยอดมากเห็นไหมคะว่าถ้าฝึกได้ถูกต้องก็ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดมีสนับเข่ามีสนับศอกอะไรใส่ไว้ใช่ค่ะนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งท่านะคะนั่นคือท่าสเนกนั่นเองขอบคุณนะคะน้องกระติกมากๆเลยขอบคุณค่ะได้รู้กันไป2ท่าแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปค่ะเราจะได้ทำความรู้จักกับน้องกระติกแล้วก็กีฬาสเก็ตสลาลอมรวมถึงเทคนิคดีๆอย่างนี้เนี่ยมาฝากกันอีกแต่วันนี้เวลาของสเนกกีฬาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ